โอ้โหเนี่ยเอาง่ายๆคือไอ้สมด้วยเนี่ยคุณจะต้องเป็นแบบแล้วไม้ปักไปเป็นงั้นเหรสวัสดีครับตอนนี้ผมที่อยู่ที่วัดโพเผือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะมาตามรอยหนังสือเล่มนี้ครับ5เดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยาโดยอาจารย์นอนหน้าปากน้ำครับศิลปินแห่งชาติตามเรื่องราวในหนังสือนี้นะครับท่านอาจารย์นอมาสำรวจวัดร้างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะในสมัยนั้นนะครับวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2509ครับที่หน้า2005นะฮะเอ้ย205โอ้ผมพูดผิด2000กว่าหน้าที่205ครับอาจารย์นอได้บันทึกไว้ว่าหลังจากออกจากวัดลาดบัวขาวตัวมายังวัดโพเผือกครับบอกว่าที่วัดแห่งนี้ถูกปฏิสังขรณ์ใหม่ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับนอกจากธรรมะเก่าฝีมือช่างอยุธยา2หลังแต่นี่เป็นหลังเดียวนะครับอีกหลังหนึ่งหาไม่เจอครับถามพระที่วัดน่าจะเป็นพระใหม่ท่านก็ไม่ทราบครับบอกว่าแผ่นจำหลักภาพนูนนะฮะสลักเป็นเรื่องราวแปลกๆนะครับเป็นกลุ่มหญิงสาวอยุธยากำลังพนมมือฟังธรรมด้วยท่าทางต่างๆงามมากครับนี่ฮะด้านหลังเป็นเทพชุมนุมด้านหลังเทพชุมนุมอ๋อนี่ครับด้านหลังนี้เป็นเทพชุมนุมนะครับด้านซ้ายเป็นภาพฤาษีครับนี่ฮะภาพฤาษีครับและนักพรตต่างๆล้วนพนมมือฟังธรรมทั้งสิ้นครับก็คือว่าเหมือนเป็นการฟังธรรมนะฮะเพราะว่าอยู่โดยรอบธรรมาสน์นี่เองอาจารย์นอเขียนไว้ว่าภาพเหล่านี้มีชีวิตชีวายิ่งนักครับมีประโยชน์ในการศึกษาถึงขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายของคนโบราณนะอย่างเช่นภาพกลุ่มหญิงตรงนี้นะครับสมัยอยุธยานั้นเครื่องแต่งกายมีผ้าสบายเฉียงครับนี่ฮะผมข้างบนเป็นปีกนะฮะข้างหลังปล่อยยาวสลวยลงมาปะบ่านะครับบางคนก็หยอกล้อกันเล่นนะครับจากการบันทึกนะครับอาจารย์นอบอกว่าจากการสอบถามเนี่ยได้ยืมมาจากวัดภูเขาทองนั่นเองนะฮะธรรมะอันนี้ยืมมาจากวัดภูเขาทองครับถ้าเกิดเปิดหน้าถัดมานะฮะนี่จะเป็นรูปเก่านะฮะสมัยที่ยังไม่ทำการทาสีนะครับขึ้นมาใหม่นะนี่เป็นภาพเก่าครับเป็นภาพขาวดำนะอาจารย์นอก็ร่างแบบไว้ด้วยฮะวาดภาพไว้ด้วยขอตะเกียงหนึ่งข้างล่าง